พระธุดงค์ผู้นุ่งห่มจีวรอันประกาศถึงความเป็นพุทธบุตรแม้งูร้ายก็สามารถสัมผัสถึงความชุ่มเย็นเป็นมิตรจึงแสดงถึงการให้อภัยไม่แว้งฉกเมื่อถูกเหยียบลำตัวพระภิกษุโชติพำนักในสถานที่หลายแห่งบนภูหลวงจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่6ถือหลักนั่งมากเดินมากนอนน้อยหมายความว่านั่งเจริญสมาธิมากเดินจงกรมมากการหลับนอนจะนอนเฉพาะตอนกลางวันสำหรับยามค่ำคืนท่านใช้การนั่งบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมสลับกับยืนภาวนาไปยันรุ่งป่าลี้ลับแห่งนี้นอกจากจะมีพยันตรายจากสัตว์ตัวมือมาอำนาจมืดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ายังมีภัยเงียบอีกอย่างหนึ่งซึ่งมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดคือยุงป่าการเจริญสมณธรรมเวลากลางคืนปฏิบัติอยู่นอกกรดถึงจะมียุงแห่กันมาเป็นฝูงก็ไม่หลบเข้าไปนั่งนอนในกรดซึ่งมีมุ้งครอบพระภิกษุโชติจึงหนีไม่พ้นการโดนยุงกัดผลที่สุดถ้าล้มป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียวิธีต่อสู้กับโรคร้ายซึ่งมีอาการหนาวสั่นเป็นระยะที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านไข้จับสั่นพระภิกษุโชติไม่มียาใดๆติดย่ามไปจึงใช้ธรรมโอสถบำบัดแทนด้วยยานั่งบำเพ็ญตบะอาศัยพลังจิตเข้าสะกดข่มโรคมาลาเรียสามารถทุเลาเบาบางลงได้เช่นกันแต่ไข้ป่ามาลาเรียหรือที่เรียกกันว่าไข้จับสันไม่มีวันหายได้เองหลังจากยอมสยบให้อำนาจจิตอันกล้าแกร่งวันดีคืนดีไข้จับสันก็ย้อนกลับไปท่านทุกขเวทนาอีกเป็นไข้อยู่หลายเวลากระทั่งท้อกับกายสังขารอันเป็นรังของโลกพระภิกษุโชติตัดสินใจนั่งบำเพ็ญภาวนาในขณะที่ร่างกายสั่นระรัวเพราะพิษไข้จิตจับอยู่ที่พระนิพพานอย่างเดียวโดดๆคิดว่าทิ้งสังขารไปเลยถ้ามันไม่รักดีจ้องแต่จะร่อนเล่จนปฏิบัติธรรมไม่รุดหน้าร่างกายเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ตัดอะไรเสียจากร่างกายทุกข์จะเอาที่ไหนเป็นบ่อเกิดพระภิกษุโชติหมดสติไปในท่านั่งภาวนารู้สึกตนเองไปปรากฏร่างใหม่ในดินแดนโล่งโถงว่างเปล่ามองไปทางใดจนสุดสายตามีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวเป็นความว่างอันไร้ขอบเขตไม่มีวัตถุธาตุหลงเหลืออยู่แม้แต่ผงธุลีไม่ร้อนไม่หนาวไม่เจ็บไม่ปวดไม่หิวไม่กระหายจิตเองก็นิ่งเฉยไม่เดือดร้อนวุ่นวายนานเท่าใดก็เราไม่ถูกพระภิกษุโชติฟื้นคืนสติขึ้นพบว่าพระสาธรรมิกมานั่งเฝ้าคอยดูแลรู้สึกคอแห้งผากเหมือนกระดาษทรายกระหายน้ำเป็นกำลังจึงขอดื่มน้ำพระสาธรรมิกนำน้ำซึ่งกรองใส่ไว้ในกระบอกไม้ไผ่มาให้ท่านดื่มเมื่อทุกขเวทนาเบาบางลงแล้วได้ยินพระสาธรรมิกบอกว่าพระภิกษุโชติสลบสลายไม่ได้สติเข้าวันที่สามแล้วเกรงว่าจะละสังขารเป็นแน่แท้จึงตั้งใจว่าจะปลงศพที่บนยอดภูนี่แหละเพราะการนำศพกลับแผ่นดินไทยคงเป็นไปไม่ได้พระภิกษุโชติประหลาดใจในความทนทานของกายสังขารเข้าใจว่าตนเองตายไปแล้วเช่นกันแต่อยู่ๆก็ฟื้นขึ้นมาเองอีกรอบคิดว่าคงยังไม่ถึงคราวนั่นเองคนถ้าถึงที่ตายดูเหมือนจะแข็งแกร่งดุจเหล็กสลบแล้วสลบอีกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบจึงฟื้นได้ไม่ยอมละสังขารไปสู่โลกแห่งความตายเมื่อยังอยู่ดูโลกต่อก็ต้องเริ่มทำความเพียรอีกความประมาทพลาดพลั้งตอนนี้ถ้าจิตละสังขารไปจริงเกิดความรุ่มร้อนกระวนกระวายจะต้องมีนรกเป็นที่หมายเบื้องหน้าการบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ห่างไกลจากนิวรณ์กิเลสถ้าตายจริงจิตย่อมผ่องใสมีสุคติเป็นที่ไปเวลานั้นจิตพระภิกษุโชติมีพลังกล้าแข็งเป็นพิเศษปรากฏมีพวกผู้ทรงอำนาจบนภูตปาสักมาอาราธนาขอฟังเทศฟังธรรมพระภิกษุโชติก็ไม่ขัดข้องเทศนาธรรมโดยพิสดารโปรดพวกเขาเหล่านั้นครั้นเทศจบได้บอกกล่าวกับผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่แห่งเมืองรับแลบนภูพวกเขานิมนต์ให้ท่านอยู่ปฏิบัติธรรมนานเท่าที่ต้องการ
แต่เทพเจ้ากลับปล่อยปละละเลยให้ท่านเป็นไข้ป่าเจียนตายถ้าหากใน7วันนี้พวกผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ไม่ช่วยรักษาให้พ้นจากโรคร้ายพระภิกษุโชติจะเดินทางกลับแผ่นดินไทยทันทีพวกเทพเจ้าจึงรับรองแข็งแรงว่าจะดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจึงขอนิมนต์พระภิกษุโชติให้อยู่ต่อไปอีกเมื่อพวกเทพเจ้าจากไปแล้วเกิดมีนิมิตต่อในสมาธินั้นคือมีสาวสวยสองนางหาบน้ำเข้ามายังถ้ำที่พระภิกษุโชติบำเพ็ญเพียรอยู่สตรีสองนางนี้รูปร่างอวบอัดงดงามไปทั้งเรือนร่างผิวพรรณขาวผุดผ่องเป็นยองใหญ่ดูราวผิวมะปรางใบหน้ารูปไข่ทรงเสน่ห์หวานซึ้งสวยสดงดงามเกินสตรีนางใดในโลกล่าเส้นผมดกดำเป็นมันวาวดุจใหญ่ไหมกล้าวมุมเป็นมวยมีปิ่นปักกล้าวทอประกายวาววับดุจอัญมณีอันเลอค่าอาภรณ์เครื่องนุ่มห่มสีขาวสะอาดเป็นมันพริ้วปลิวระยับคล้ายถูกสายลมพัดอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ภายในถ้ำเป็นสถานที่อับลมหาบใส่นางที่สองนางงามผู้สการโฉมนำมาด้วยนั้นชาวพื้นเมืองเรียกกันว่าครุแปลว่าภาชนะใส่น้ำสารด้วยซีกไม้ไผ่ชัญญากันรั่วซึมภาคอีสานของไทยก็มีสาวๆหาบน้ำไปใส่ตุ่มด้วยครุอย่างนี้สองดารุณีผู้งามเกินหญิงใดในโลกวางหาบน้ำลงบนหินใหญ่ในถ้ำโดยวางไว้ห่างกันเสร็จแล้วตรงเขามานั่งพักเพียบเรียบร้อยกราบนมัสการเอ่ยเชื้อเชิญนิมนต์ให้พระภิกษุโชติสงน้ำได้ซุ้มเสียงสดใสไพเราะสนอโสดชะลอยจะเป็นอดีตพระสนมเอกของพญาลิไทยนางแก้วกับนางแมนซึ่งเป็นใหญ่อยู่ที่เมืองลับแลท่านเพ่งพิจารณาสองสาวงามผู้นำน้ำมาถวายดำริขึ้นในใจว่าสองสาวผู้สคารโฉมนี้น่าจะไม่ใช่ผู้คนในเมืองมนุษย์ความงามของทั้งสองนางสวยเหมือนราวกับฝาแฝดผู้ทรงความงามเป็นเยี่ยมทัดเทียมกันข้อพับที่มือทั้งสองไม่มีรอยพับอย่างผู้หญิงธรรมดาผิวเนื้อขาวเนียนเต่งตึงไม่มีเส้นเอ็นปรากฏสักน้อยนิดแขนขากลมกลึงไม่มีขอบเหมือนรูปวาดโดยฝีมือจิตรกรเอกอาภรณ์เครื่องหนึ่งห่มเหมือนกันเป็นผ้าชนิดที่ไม่เคยมีในโลกผ้าผ่อนท่อนสบายพริ้วไหวระลิกเลื่อมพลายคล้ายต้องลมโชยอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพวิเศษสุดถึงออกแบบอย่างสาวในสมัยโบราณแต่ดูงามสง่าหน้าเพ่งพิจไม่รู้เบื่อพระภิกษุโชติตอบกับสองนางงามไปว่ากำลังป่วยด้วยไข้ป่าอย่างหนักหากอาบน้ำไปตอนนี้ไข้จับสันกำเริบขึ้นมามีหวังมรณภาพในฉับพลันสองสาวผู้ทรงโฉมพิราชล้ำกราบนมัสการพระภิกษุโชติว่านิมนต์พระอาจารย์สงน้ำเถิดรับรองแข็งแรงสงแล้วมีแต่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บท่านจึงดำริว่าสองสาวงามจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งใดก็ตามเมื่อมีจิตศรัทธานำน้ำมาถวายพระภิกษุจะไม่รับศรัทธาย่อมไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเมื่อเป็นพระพุทธบุตรออกป่าท่องทุดงความตายสละแล้วตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกเดินทางตกลงยินยอมรับหาบน้ำของสองสาวผู้เหลือโฉมไว้อาบท่านลุกจากการนั่งขัดสมาธิเดินไปยังซอกหินอันเป็นสถานที่รับหูรับตาพอจะอาบน้ำได้เห็นที่ครุมีขันอาบน้ำลอยอยู่ใบหนึ่งพระภิกษุโชติจึงคว้าขันจ้วงน้ำในครุลาดลงไปตามร่างกายน้ำขันแรกทำเอาขนลุกเกลียวไปทั่วตัวเย็นวูบไปถึงไขกระดูกแต่อึดใจเดียวร่างกายเกิดอาการสบายซาบซ่าไปหมดเหมือนอาบน้ำทิพย์จากสวงสวรรค์จึงตักน้ำอาบขันแล้วขันเล่าไม่หยุดหย่อนอาบน้ำจนหมดครุที่หาบแรกจะเดินไปเอื้อมขันลงตักหาบที่สองต่อปรากฏว่าสองสาวผู้เลอโฉมทักท้วงดังมาว่าช้าก่อนหาบเนี้ยพระอาจารย์ยังไม่สมควรอาบน้ำในเวลานี้พระภิกษุโชติรู้สึกว่าน้ำทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าเหลือเกินจึงถามว่าเหตุใดจึงยินยอมให้อาบเพียงหาบเดียวสองสาวงามยืนการว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรจะอาบ
พระภิกษุโชติเห็นศรัทธาญาติโยมผู้นำน้ำมาถวายกล่าวเช่นนั้นจึงโอนอ่อนผ่อนตามสองนางงามผู้ทรงโฉมพิราชก็กราบนมัสการอำลาออกจากถ้ำไปเมื่อพระภิกษุโชติออกจากสมาธิแล้วปรากฏว่าร่างกายยังกระฉับกระเฉงเบาเนื้อเบาตัวเหมือนคนปกติผู้ไม่เคยเป็นไข้มาลาเรียมาก่อนจะเป็นด้วยอำนาจน้ำทิพย์ของสองผู้เลือโฉมหรือจะเป็นอำนาจสมาธิของท่านเองก็เดาไม่ถูกแต่อำนาจลึกลับนั้นมีอยู่แน่นอนบนภูหลวงชื่อว่าสถานแห่งนี้คือเมืองหลวงของแดนลับแลบางบทอันลึกลับพวกเขายินดีช่วยดูแลพระธุดงค์ที่ภาคเพียรปฏิบัติสมณธรรมแต่จะเกลี้ยกล่อมดุร้ายกับนักบวชทุศีลมีบทลงโทษร้ายแรงไม่ปราณีจนพวกนักบวชทุศีลเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมานับจำนวนไม่ถ้วนพระภิกษุโชติอาภัตโตที่เดินทางไปพร้อมกับพระสาธรรมิกเพื่อเจริญภาวนาในถ้ำบนยอดภูจปาสักหรือดั้งเดิมเรียกกันว่าภูหลวงปัจจุบันคือหลวงปู่โชติอาภัตโตแห่งวัดภูเขาแก้วอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีศรัทธาญาติโยมเคารพนับถือเลื่อมใสไปทั่วภาคอีสานและภาคอื่นๆเมืองลับแลหรือที่จริงคือโลกแห่งชาวลับแลเป็นภพซ้อนภพภูมิซ้อนภูมิมิติทับซ้อนกับมิติจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าแดนบางหมดมีอยู่เฉพาะที่แห่งโน้นหรือที่แห่งนี้เนื่องจากคำว่าโลกซ้อนโลกบอกชัดในตัวเองอยู่แล้วว่าแดนลับแลเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเมืองฝรั่งก็มีแดนลึกลับเช่นกันมีฝรั่งเดินอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านดีๆข้างหลังมีครอบครัวลูกเมียนั่งอยู่หน้าบ้านจู่ๆฝรั่งหัวหน้าครอบครัวก็เดินหายลับไปกับอากาศว่างเปล่าลูกเมียตกใจร้องเรียกกันเสียงดังลั่นยังมีเสียงฝรั่งหัวหน้าครอบครัวตอบออกมาจากอากาศว่างเปล่ามีแต่เสียงไม่มีกายเนื้อให้ใครเห็นจากนั้นก็อันตรธานไปทั้งกายทั้งเสียงแสดงว่าเขาเดินผ่านประตูมิติเข้าไปยังเมืองลับแลและไม่เคยย้อนกลับออกมาอีกเลย